สวัสดียามเช้าค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้นะคะมาพบกับพี่แรมมี่เช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงบอนสีเลี้ยงยังไงให้บอนสีของเรามีการแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆค่ะเลี้ยงยังไงให้บอนสีของเราเป็นพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยสำหรับการเลี้ยงบอนสีนอกตู้วันนี้พี่แรมก็จะมาแชร์ประสบการณ์และก็จะพาเพื่อนๆทำแบบวิธีง่ายๆค่ะทำแบบเบื้องต้นแต่บอนสีของเราก็จะงามได้ดั่งใจค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะสำหรับการเลี้ยงบอนสีให้บอนสีของเราโตเร็วสวยเร็วงามเร็วนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องขึ้นอยู่กับการปรุงดินค่ะถ้าดินของเราดีมีคุณภาพนะคะบอนสีของเราก็จะโตไวสวยไวงามไวค่ะเพื่อนๆสังเกตอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าเราเลี้ยงบอนสีแล้วบอนสีของเราเนี่ยมีการแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆทุกๆ 7-10 วันหรือว่าเดือนนึงเนี่ยเขามีการแทงใบประมาณ 3-4 ใบนั่นก็ถือว่าเป็นอาการปกติของบอนสีที่เราเลี้ยงนอกตู้ค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้ป่าก้านดำนะคะลูกไม้ป่าก้านดำกระถางเนี้ยเขาจะแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆทุกๆ10วันค่ะเดือนนึงเขาก็จะได้ประมาณ 3-4 ใบค่ะอันนี้ก็จะเป็นกวนอูค่ะสำหรับกวนอูเนี่ยจะเลี้ยงยากนิดนึงกวนอูเนี่ยเขาจะแทงหลอดขึ้นมาประมาณ10กว่าวันค่ะถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นอีเหนาก็เหมือนกันนะอีเหนาเนี่ยก็จะแทงหลอดขึ้นมาใหม่ทุกๆ10วันเหมือนกันเดือนนึงก็จะได้ประมาณสัก 3-4 ใบค่ะเนี่ยชายชนต้นนี้นะคะพี่แรมก็ได้นำมาทดลองเลี้ยงนอกตู้ค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงได้2เดือนแล้วนะคะพี่แรมสังเกตเห็นว่าเนี่ยทุกๆ10วันนะเขาจะมีการแทงหลอดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะเป็นอาการปกติของบอนสีที่เราเลี้ยงนอกตู้ค่ะแต่ถ้าเราอยากให้บอนสีของเราที่เราเลี้ยงนอกตู้แล้วเขามีพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยเราก็จะต้องดูที่ดินเป็นอันดับแรกนะคะดินที่เราจะต้องดูเนี่ยก็ดูว่าเขามีความร่วนซุยดีไหมแล้วส่วนประกอบของดินเนี่ยมีอะไรบ้างอันนี้พี่แรมก็จะใช้ดินที่เราหมักกับใบก้ามปูแล้วก็มูลไส้เดือนแล้วก็ขุยมะพร้าวและก็ใบมะขามค่ะขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะเพื่อนๆพี่แรมจะให้ดูก็จะมีบอนสีบางกระถางนะคะที่เราลืมดูอย่างเช่นต้นนี้นะคะเนี่ยพอเราลืมดูเนี่ยก็จะปรากฏว่าบอนสีเนี่ยเริ่มมีการยุบใบค่ะแน่นอนทีเดียวค่ะเพื่อนๆถ้าบอนสีที่เราไม่ได้เลี้ยงในตู้ส่วนมากเขาจะมีการยุบใบถ้าหากว่าน้ำไม่เพียงพอและความชื้นไม่เพียงพอเขาก็จะมีการยุบใบค่ะเมื่อเขายุบใบนะคะเพื่อนๆวิธีที่เราจะจัดการเนี่ยก็คือเราอย่าดึงใบของเขาขึ้นมาหรือว่าถลกขึ้นมาแบบนี้นะเพราะว่าส่วนด้านล่างเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็คือจะเป็นรากของเขาแล้วก็ลำต้นของเขาเนี่ยจะได้รับความกระทบกระเทือนค่ะเพื่อนๆก็ใช้มือแบบเบาๆหน่อยนะเพื่อนๆก็ต้องหาเนี่ยอย่างพี่แรมเนี่ยก็คือจะหากรรไกรมาไว้คอยตัดค่ะแต่ถ้าใบเขาเริ่มเหี่ยวลงเยอะแล้วแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะเขาน่าจะดึงได้เนี่ยเราก็สามารถดึงได้เลยอย่างเช่นต้นนี้นะเนี่ยก็คือเขาจะเปื่อยไปเยอะแล้วเราสามารถดึงได้เราก็ดึงได้แต่เราอย่าดึงแรงค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดึงแรงเนี่ยเขาจะไปกระทบกระเทือนต่อระบบรากแล้วต้นของเขาก็จะไม่ค่อยแทงหลอดขึ้นมาเพราะว่าถ้ารากเขาได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเขาจะไม่ยอมแทงหลอดขึ้นมาใหม่เพราะว่ารากของเขาก็จะต้องช้อนชัยหาอาหารแล้วเขาก็จะต้องยึดลำต้นไว้เพื่อที่จะให้ลำต้นนั้นแข็งแรงค่ะกระถางนี้นะคะน้องก็มีชื่อว่านางสายทองค่ะนางสายทองต้นนี้นะพอเรามาดูนะคะใบของเขาเริ่มจะทิ้งใบค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะตัดนะคะเราก็ต้องใช้กรรไกรเนี่ยค่อยแทงเข้าไปนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดได้เลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วเราก็นำใบเนี่ยไปทิ้งได้เลยค่ะ
ลำก้านของเขาเนี่ยเราสามารถนำไปแช่น้ำแล้วก็ให้เขาแทงรากขึ้นมาใหม่ได้และเป็นต้นใหม่ได้ค่ะเพื่อน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 ก็ทดลองทำดูนะใบไหนที่เขายังแข็งแรงอยู่เราสามารถนำไปชำน้ำได้ค่ะอีกกระถางนึงนะคะที่เรามาตรวจดูนี่ก็พบว่าใบของเขาก็เริ่มที่จะทิ้งใบแล้วค่ะเราก็จะใช้กรรไกรตัดในส่วนที่เนี่ยในส่วนที่ใกล้ๆลำต้นของเขานะคะเพื่อนๆเห็นกันไหมเนี่ยเราก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้ได้เลยค่ะเนี่ยพอตัดแล้วเราก็มาดูนะว่าเราจะสามารถนำไปชำน้ำได้ไหมถ้าแบบนี้ก็คือชำน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือก้านใบของเขาเนี่ยไม่มีกาบนะคะคือถ้าเราอยากจะนำไปชำน้ำเนี่ยต้องให้ก้านใบของเขามีกาบค่ะเราก็ค่อยๆตัดค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงหรือว่าเราใช้มือเด็ดแบบนี้นะคะระบบรากของเขาจะกระทบกระเทือนแล้วจะส่งผลให้เขาไม่แทงหลอดขึ้นมาได้ไวค่ะเพราะว่ารากของเขากระทบกระเทือนแล้วลำต้นของเขาก็จะต้องพยุงตัวเองให้รอดก่อนเมื่อเขารอดแล้วเขาถึงจะแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆให้เราได้ชื่นชมค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่จะทำให้บอนสีของเรามีการทรงพุ่มโตทรงพุ่มสวยนะคะเราก็จะต้องค่อยๆตัดใบที่ไม่จำเป็นออกนะคะถ้าหากว่าเรายังคงใบที่ไม่จำเป็นคงไว้อยู่แบบนี้นะคะเขาก็จะแย่งสารอาหารกันเขาก็จะไม่ยอมแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆให้เราได้เห็นนะคะอันนี้เราก็ตัดออกแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแทงหลอดขึ้นมาใหม่ๆได้ค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆแทงขึ้นมาทุกๆ10วันค่ะเพื่อนๆอย่างกระถางนี้นะคะเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยค่ะเราก็จะหมั่นมาดูนะคะว่าในกระถางเขาเนี่ยเขาจะมีใบยุบไหมถ้ามีใบยุบเราก็รีบตัดทิ้งทันทีค่ะเราตัดทิ้งเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ใบของเขาเนี่ยไปเป็นตัวร่อในการนำเชื้อโรคเชื้อรามานะคะเมื่อเราตัดทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปทิ้งได้เลยค่ะทิ้งให้ไกลๆกระถางเลยนะคะถ้าหากว่าเราตัดทิ้งแล้วเรายังหลงเหลืออยู่รอบๆบริเวณนี้โอ้โหเขาก็จะนำมดนำหนอนนำแมลงมาให้กับต้นบอนสีที่ยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้ไม่ดีนะเพื่อนๆต้องรีบทิ้งทันทีเลยนะถ้าเราดูแลดีแล้วก็บำรุงดีบอนสีของเราก็จะเป็นพุ่มใหญ่ใบโตใบสวยให้เราได้มาชื่นชมค่ะเพื่อนๆการเลี้ยงบอนสีก็ไม่ยากค่ะถ้าหากว่าเราดูแลใส่ใจดีนะคะทุกเช้าทุกเย็นหมั่นมาดูแลเขาให้ความรักกับเขาเปิดเพลงให้เขาฟังทุกๆวันบอนสีของเราก็จะมีสีที่สวยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเคยไหมเวลาที่อยู่ในสวนเนี่ยเปิดเพลงให้เขาฟังเพลงอะไรที่เราชอบเพลงเบาๆเปิดให้เขาฟังทุกวันเนี่ยต้นไม้ของเราก็มีชีวิตเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ทดลองทำนะต้นไม้ของเราก็จะเติบโตขึ้นมาให้เราได้อย่างสวยงามและก็น่ารักสดใสค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบในการปลูกบอนสีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและเป็นกำลังใจและกด Subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ของพี่แรมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ